This is Thai PBS podcast. View the world via the voice. คือสมองไหลก็หมายถึงทรัพยากรมนุษย์หรือบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถซึ่งควรจะอยู่ในประเทศหรืออยู่ในองค์กรใดองค์กรหนึ่งแต่ว่าได้แสวงหาโอกาสที่จะไปทำงานข้างนอกครับอาจจะนอกประเทศหรือนอกองค์กรกระบวนการในการจัดการทรัพยากรมนุษย์หรือ เรื่องแรงงานมันสามารถมียุทธศาสตร์อย่างประเทศไทยเนี่ยต้องเริ่มคิดตรงนี้ละเนื่องจากว่าเราเป็นเอจจิ้งโซไซตี้คือถ้าเราปล่อยให้สถานการณ์เนี่ยปัญหามันหนักขึ้นเรื่อยๆเนี่ยมันแก้ไม่ทันครับเพราะเราไม่มีทางปั๊มลูกออกมาได้สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเศรษฐกิจติดบ้านนะครับวันนี้เราจะมาคุยถึงเรื่องของคำว่าสมองไหลครับเราจะเห็นหลายครั้งนะครับว่าคนไทยที่เก่งๆเป็นระดับมันสมองเนี่ยบางครั้งแทนที่เขาจะเลือกทำงานในประเทศไทยแต่เขากลับเลือกที่ว่าไปทำงานที่ต่างประเทศดีกว่าปรากฏการณ์นี้เกิดอะไรขึ้นและเราจะหาทางออกอย่างไรกันบ้างเรามาทำความเข้าใจกับประเด็นนี้กันนะครับกับผู้อำนวยการศูนย์วิจัยเศรษฐกิจนะครับดิจิทัลการลงทุนและการค้าระหว่างประเทศมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยแล้วก็ท่านก็เป็นกรรมการนโยบายของไทย PBS ด้วยรองศาสตราจารย์ดร.อนุสรณ์ธรรมจัยอาจารย์สวัสดีครับสวัสดีครับดร.วิทย์ครับอาจารย์ครับเราได้ยินคำว่าสมองไหลอยากให้อาจารย์นิยามให้เราฟังในคำว่าสมองไหลมันแปลว่าอะไรครับอาจารย์คือสมองไหลก็หมายถึงทรัพยากรมนุษย์หรือบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถซึ่งควรจะอยู่ในประเทศหรืออยู่ในองค์กรใดองค์กรหนึ่งแต่ว่าได้แสวงหาโอกาสที่จะไปทำงานข้างนอกครับอาจจะนอกประเทศหรือนอกองค์กรซึ่งก็เป็นสภาวะปกติของตลาดแรงงานครับมีการเคลื่อนย้ายได้กรณีของไทยเนี่ยการที่คนงานทักษะไม่สูงเป็นแรงงานทั่วไปเนี่ยออกไปทำงานข้างนอกเนี่ยอันนี้ไม่ใช่ปัญหาสมองไหลแต่มันเป็นปัญหาว่าค่าจ้างแรงงานในไทยเนี่ยมันต่ำเกินไปครับเขาต้องการแสวงหาชีวิตที่ดีกว่าต้องการหารายได้ที่ดีกว่านะอันนั้นคือวัตถุประสงค์ซึ่งก็เป็นเรื่องที่เราควรจะต้องเปิดกว้างครับแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยในเชิงนโยบายสาธารณะเนี่ยเราก็ต้องมีการบริหารจัดการให้ตลาดแรงงานเนี่ยมันตอบสนองต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและความจำเป็นทางเศรษฐกิจครับอาจารย์ผมถามคำว่าได้ยินคำว่าสมองไหลแสดงว่าเราอาจจะมีการกำกับแล้วว่าเขาไม่ใช่คนที่เป็นแรงงานพื้นฐานแรงงานทักษะน้อยหรือแรงงานมีทักษะคำว่าสมองที่เวลาเขาคุยในหมู่นักเศรษฐศาสตร์ครับอาจารย์น่าจะหมายถึงบุคคลระดับใดเป็นต้นไปครับก็คือแรงงานที่เป็นนักวิชาชีพที่มีความรู้หรือความชำนาญเฉพาะนะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยแรงงานไม่ว่าจะทำงานในระดับไหนนะครับในความเห็นของผมเนี่ย มีความสำคัญหมดแล้วมนุษย์เนี่ยมันเท่ากันครับคือไม่ว่าคุณจะทำงานเป็นพนักงานก่อสร้างเป็นคนทำงานในภาคเกษตรเป็นรปภ.เป็นแม่บ้านนะฮะหรือเป็นนักวิชาการเป็นศาสตราจารย์เป็นผู้บริหารความเป็นมนุษย์เท่ากันโอเคฉะนั้นเมื่อความเป็นมนุษย์เท่ากันเนี่ยทุกคนสำคัญหมดครับขาดใครก็ไม่ได้เราต้องคิดอยู่บนพื้นฐานนี่ก่อนครับถ้าเราคิดอยู่บนพื้นฐานเนี่ยการดำเนินนโยบายหรือการบริหารจัดการของเราเนี่ย มันก็จะอยู่บนพื้นฐานของมนุษยธรรมครับซึ่งมันจะเป็นนโยบายเศรษฐกิจที่ดีเป็นนโยบายเศรษฐกิจที่มีหัวใจแล้วก็เป็นการบริหารจัดการที่มีหัวใจครับเพราะมนุษย์มันไม่ใช่เครื่องจักรไงเพราะว่าบางทีเรามักจะมองว่าในทางเศรษฐศาสตร์กระแสหลักเนี่ยก็จะมองว่ามนุษย์คือปัจจัยการผลิตอย่างนึงแต่ว่าเนื่องจากมนุษย์มันเป็นสิ่งมีชีวิตครับใช่ไหมฮะฉะนั้นมันเป็นปัจจัยที่เราจะต้องละเอียดอ่อนต้องคอยศึกษาให้มันมีความเข้าใจครับเพราะมันมีธรรมชาติบางอย่างที่มันต่างจากปัจจัยการผลิตอย่างอื่นใช่ไหมมันต่างจากเครื่องจักรต่างจาก AI ต่างจากเงินทุนแล้วต่อไปเนี่ยAI ระบบอัตโนมัติ
สมองกลอัจฉริยะหุ่นยนต์มันก็จะเข้ามาที่แรงงานมนุษย์ oh. อันนี้ก็เป็นโจทย์ใหญ่นะที่จริงๆเนี่ยทุกสังคมทุกระบบเศรษฐกิจเนี่ยต้องคิดละครับว่าจะตอบสนองหรือรับมือตรงนี้ยังไง oh. ให้อยู่ร่วมกันได้ให้อยู่ร่วมกันได้ถูกต้องครับถูกต้องคือเราต้องทำงานร่วมกับ AI ทำงานร่วมกับหุ่นยนต์โดยที่มนุษย์จะต้องไม่ได้รับผลกระทบต้องได้ประโยชน์ครับจึงมีแนวความคิดว่าจะต้องเก็บภาษีหุ่นยนต์ภาษี AI แล้วต้องเอาเงินตรงนี้มาดูแลมาดูแลผู้คนอย่างน้อยต้องมีงานทำถ้าไม่มีงานในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งเนี่ยมันจะต้องมีระบบประกันสังคมระบบประกันค่าจ้างขั้นต่ำรองรับสังคมมันก็จะไม่เกิดความขัดแย้งครับคือถ้าเราไม่ดูแลเรื่องนี้ปล่อยให้คนตกงานเยอะคนลำบากทางเศรษฐกิจเนี่ยความขัดแย้งมันเกิดขึ้นครับทุกที่เลยที่เกิดความขัดแย้งทางการเมืองและนำมาสู่ความวุ่นวายทางสังคมเนี่ยมันคือความยากลำบากทางเศรษฐกิจครับครับอาจารย์ผมถามที่พูดถึงเรื่องคำว่าสมองไหลบ้านเราจะได้ยินอยู่เสมอๆว่าบ้านเราเริ่มต้นมีภาวะสมองไหลสำหรับสถานการณ์บ้านเราอาจารย์มองว่าน่าวิตกหรือไม่อย่างไรครับเมื่อก่อนเราเคยมีสถานการณ์สมองไหลในยุคเผด็จการทหารครับนะยุคจริงๆมันก็เกิดมาตั้งแต่รัฐประหาร2490นะโอ้ครับตั้งแต่นั้นมาก็มีสมองไหลปัญญาชนจำนวนหนึ่งก็หนีออกนอกประเทศครับแต่ว่ามันยังไม่รุนแรงเท่าไหร่มารุนแรงมากๆเนี่ยคือหลัง6ตุลา19ตอนนั้นสมองไหลเยอะเลยอ๋อครับเราจะเห็นคนที่เป็นวิศวกรเป็นนายแพทย์เป็นคนที่ทำงานเป็นบุคลากรทางการแพทย์เป็นพยาบาลเนี่ยหนีไปสหรัฐเยอะเลยโอ้ oh. อันนั้นมันก็เป็นเรื่องเหตุผลในทางการเมืองด้วย mm. และความไม่มั่นใจต่อประเทศ mm. ว่าจะเกิดปัญหาอะไรหรือไม่ถูกไหมฮะครับแล้วตอนนั้นก็มีทฤษฎีโดมิโนด้วย ว่าประเทศว่าประเทศไทยจะล้มไหมจะเป็นระบบการปกครองแบบเขมรแบบลาวอย่างตอนที่ลาวเปลี่ยนแปลงการปกครองอย่างเงี้ยนะก็มีคนจำนวนนึงก็ออกไปหรือบางคนก็ถูกคุกคามโดยรัฐบาลเผด็จการทหารก็หนีออกไปปัญญาชนจำนวนก็ออกไปก็มีครับครับแล้วในยุคปัจจุบันอาจารย์มองยังไงครับยุคปัจจุบันเนี่ยมันเกิดขึ้นตอนหลังรัฐประหารปี57ครับใช่ไหมฮะก็มีคนจำนวนนึงก็หนีแต่ว่ามันก็ไม่ได้ถึงกับมากครับเพราะว่ามันเหตุการณ์เมืองไทยมันไม่ได้รุนแรงครับรัฐประหารมันไม่ถึงกับรุนแรงมากแต่ก็จะมีคนจำนวนหนึ่งแล้วก็อีกจำนวนหนึ่งมันก็จะเกี่ยวข้องกับมาตรา112นะโอ้ครับถูกไหมฮะเขาก็ออกไปครับอันนี้ก็ถือว่าสมองไหลเหมือนกันเพราะว่าคนที่ออกไปนี่คือคนเป็นปัญญาชนนะครับอาจารย์มองว่าเรื่องของกรณีสมองไหลคงไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะประเทศไทยผมว่าหลายที่เลยนะครับอธิบายด้วยทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์นะครับการที่สมองไหลมันเกิดจากสาเหตุอะไรเพราะแน่นอนทุกประเทศเองย่อมอยากจะได้ทรัพยากรมนุษย์ที่ดีที่สุดในการพัฒนาตัวเองมันเกิดอะไรขึ้นครับอาจารย์ครับมันก็เป็นเรื่องของอุปสงค์อุปทานแล้วมันก็เป็นเรื่องของปัจจัยที่ผลักดันกับปัจจัยที่ดึงดูดปัจจัยที่ผลักดันก็คือประเทศซึ่งมันอยู่ในสภาวะที่มันมีความยากลำบากทางเศรษฐกิจมีปัญหาสงครามมีปัญหาวิกฤตการความรุนแรงทางการเมืองครับอันนี้สมองไหลอย่างสมองไหลที่เกิดขึ้นในเยอรมันสมัยที่อดอล์ฟฮิตเลอร์ขึ้นมามีอำนาจพรรคนาซีนะตามไล่ล่าคนยิวโอ้ครับปัญญาชนชาวยิวเนี่ยหนีไปสหรัฐหนีไปประเทศอื่นๆในยุโรปอย่างมหาลัยแห่งหนึ่งเนี่ยในนิวยอร์กเนี่ยครับNew School for Social Research เนี่ย อันนี้คือปัญญาชนจากเยอรมันจากหลายประเทศในยุโรปที่หนีฮิตเลอร์มาโอ้ที่เป็นพวกคนยิวตอนนั้นนะส่วนมากเป็นยิวแต่ก็มีเชื้อสายอื่นด้วยก็มาจัดตั้งเป็นมหาวิทยาลัยครับเรียกว่า New School for Social Research อันนี้อยู่ที่นิวยอร์กเลยที่ทุกคนรู้ว่าตั้งขึ้นมาเพื่อรองรับปัญญาชนรองรับสมองเลยใช่แล้วอย่างอัลเบิร์ตไอน์สไตน์ก็เหมือนกันถูกไหมไปทำงานที่ปรินซ์ตันใช่ไหมก็หนีมาจากเยอรมันเหมือนกันก็เป็นปัญญาชนครับแล้วกับสภาวะปัจจุบันครับอาจารย์เพราะว่าจะมีคนเก่งๆจากหลายประเทศเช่นในภูมิภาคของเราแล้วก็ออกไปหางานในต่างประเทศเมื่อสักครู่เนี่ยผมพูดค้างไว้ก็คือว่าปัจจัยผลักดันกับปัจจัยดึงดูด
อย่างกรณีปัจจัยผลักดันเนี่ย อธิบายชัดละในกรณีของเยอรมันครับอันนี้ push factor แล้วนะหรือแม้กระทั่งกรณีของจีนอย่างเงี้ยที่มันเกิดสงครามกลางเมืองการต่อสู้ระหว่างก๊กมินตั๋งกับราชวงศ์ชิงแล้วตอนหลังก๊กมินตั๋งสู้กับคอมมิวนิสต์เกิดปัญหาภัยพิบัติทางธรรมชาติคนจีนก็ทะลักหนีออกมาทางเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เพื่อให้มีชีวิตใหม่มาตั้งรกรากมาตั้งถิ่นฐานใหม่ในขณะที่ในสยามหรือในประเทศไทยตอนนั้นก็มีปัจจัยดึงดูดเพราะสยามต้องการแรงงานก็เปิดกว้างให้ถูกต้องให้คนจีนเข้ามาก็เหมือนกันในยุคปัจจุบันเนี่ยคือประเทศไหนที่ขาดแคลนแรงงานหรือขาดแคลนวิชาชีพบางอย่างเขาก็เปิดโอเพนรับสมัครคนไปเป็นซิติเซนไปเป็นพลเมืองได้ครับอย่างแคนาดาเนี่ยชัดเจนถูกไหมครับเปิดรับให้เขาไปตั้งถิ่นฐานรับคนไปพลเมืองครับหรือฟินแลนด์อย่างเงี้ยก็มีฟินแลนด์สวีเดนเราก็เห็นอยู่ครับหรือสหรัฐอเมริกาเนี่ยก็ประกาศเป็นระยะระยะแต่ระบบของสหรัฐเนี่ยเขาดีเขาฉลาดเขาก็คัดคนเก่งๆเข้าไปเยอะครับฉะนั้นเราก็จะเห็นนะว่าคนที่ได้รางวัลโนเบิลไพรส์เนี่ยสาขาต่างๆเนี่ยจำนวนมากเลยไม่ใช่คนที่เกิดในสหรัฐฮะคือเป็นสัญชาติสหรัฐโดยการแปลงสัญชาติครับเดิมเป็นชาติอื่นแปลงไม่ใช่สมองก็ไหลไปสหรัฐหรืออย่างดูง่ายๆเลยคนที่ก่อตั้งเทสลาอย่างเงี้ยครับ SpaceX เนี่ยอีลอนมัสเนี่ยครับไม่ใช่คนสหรัฐก็เกิดที่แอฟริกาใต้ถูกต้องครับแล้วก็มาอยู่แคนาดาก่อนแล้วถึงย้ายเข้ามาคือกระบวนการในการจัดการทรัพยากรมนุษย์หรือเรื่องแรงงานหรืออาจจะเป็นนโยบายประชากรศาสตร์เนี่ยมันสามารถมียุทธศาสตร์หรือมีนโยบายที่มันเหมาะสมได้ครับอย่างประเทศไทยเนี่ยต้องเริ่มคิดตรงนี้ละเนื่องจากว่าเราเป็นเอจิ้งโซไซตี้คือถ้าเราปล่อยให้สถานการณ์เนี่ยมันปัญหามันหนักขึ้นเรื่อยๆเนี่ยมันแก้ไม่ทันครับเพราะเราไม่มีทางปั๊มลูกออกมาได้อันนี้สำคัญมันไม่ใช่อยู่ดีๆเราไม่ขึ้นมาอยู่ดีๆคุณจะให้ผู้หญิงผู้ชายมาเกิดเคมีตรงกันแล้วแต่งงานกันมีความลับมีลูกชายถูกต้องก็เหมือนสิงคโปร์พยายามทำจัดเลิฟโบ๊ทให้ผู้หญิงผู้ชายมาเจอกันครับเขาก็อาจจะไม่ปิ๊งกันก็ได้ถูกต้องแล้วมันก็เลยมีปัญหาเรื่องเอจจิ้งโซไซตี้สิงคโปร์ก็มีปัญหาแต่เขาก็โอเพ่นที่จะรับคนเข้ามาตั้งถิ่นฐานครับแต่ว่าตั้งถิ่นฐานเราก็ต้องเหมือนคล้ายๆมีเกณฑ์น่ะว่าจะรับคนแบบไหนถูกไหมครับอาจารย์ครับทีนี้มาที่ประเทศไทยกันบ้างข้อเสนอแนะเชิงนโยบายจากมุมมองที่เป็นนักเศรษฐศาสตร์อย่างอาจารย์ว่าแล้วเราจะทำยังไงให้คนไทยที่เก่งที่เป็นระดับมันสมองอยากอยู่ประเทศไทยแทนที่จะไปคิดว่าเราไปหาโอกาสที่ต่างประเทศจะดีกว่าครับคือมันไม่ใช่ว่าผมบ้าประชาธิปไตยครับผมต้องบอกดร.วิทย์ครับคือเราต้องทำให้ประเทศเนี่ยเป็นประชาธิปไตยที่มั่นคงเพราะคนเก่งๆปัญญาชนเนี่ยเขาชอบเสรีภาพครับคือถ้าคุณไม่มีเสรีภาพในการคิดเสรีภาพในการพัฒนาประดิษฐ์อะไรก็ตามเนี่ยคือมีเพดานตลอดครับก็ไม่อยากอยู่ถูกไหมครับนะก็คือความมั่นคงเสถียรภาพของระบอบประชาธิปไตยเนี่ยสำคัญอันที่สองก็คือโอกาสในทางเศรษฐกิจการมีคุณภาพชีวิตที่ดีมีสิ่งแวดล้อมที่ดีคือไม่ใช่ว่าทำงานอยู่กรุงเทพเจอ PM 2.5 ทำสภาพไปแล้วให้ดึงดูดเวลาทำงานเนี่ยต้องตื่นตีสี่ครับตื่นตีห้านะครับไอ้อย่างนี้มันไม่ใช่คุณภาพชีวิตที่ดีใช่ไหมถ้าไปอยู่บางเมืองเมืองใหญ่ๆเหมือนกันนะครับแต่ว่าก็ตื่น6โมง7โมงก็ได้นึกออกเขามีระบบขนส่งมวลชนที่ดีครับแล้วก็ถึงปากซอยเลยนะแต่ของไทยเนี่ยโอเคระบบขนส่งมวลชนเราดีขึ้นแต่ว่ามันยังไม่มีคล้ายๆรากฝอยใช่ไหมครับรากฝอยอ๋อเขาเรียกฟีดเดอร์นะจ๊ะนะที่เส้นเลือดฝอยที่ไปตามไอตามซอยต่างๆเนี่ยก็ต้องนั่งมอเตอร์ไซค์เข้ามาต้องอะไรมันค่าใช้จ่ายมันสูงอะนะก็ต้องมีพูลแฟกเตอร์ใช่ให้ดึงให้คนของเราเนี่ยอยากอยู่กับเราด้วยคือมันต้องมีคุณภาพชีวิตที่ดีครับมีคุณภาพชีวิตที่ดีครับก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจนะครับเพราะว่าบ้านเราเองเอจจิ้งโซไซตี้แล้วถ้าเรามีสมองอยู่ในบ้านเราน่าจะเป็นประโยชน์ด้วยวันนี้ขอบคุณอาจารย์มากนะครับมาแบ่งปันมุมมองขอบคุณครับอาจารย์ครับสวัสดีครับสำคัญมากนะครับบ้านเราเองนะครับทรัพยากรบุคคลมีความสำคัญโดยเฉพาะยิ่งเลยในอนาคตอัตราการเกิดต่ำลงเราต้องการสมองและทุกๆคนอยู่ในบ้านเราด้วยนะครับ
และนั่นเป็นภาพรวมของรายการของเราในวันนี้นะครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับติดตามรายการทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของไทย PBS Podcast Spotify SoundCloud Google Podcast Apple Podcast และ YouTube Channel Thai PBS Podcast Thai PBS Podcast View the world via the voice.